จังที่ทหารเรือเราเคยไปประเทศสองครั้งแล้วนะนี่ทหารเรือมันรู้มันเลยก็ยอมออกไปนะนะทหารเรือรอ1,700ครับเออนั่นแหละรอ1,700มันห่างจากไม่ยอมไปไกลเท่าไหร่นะเออนั่นเราไปจากที่นั่นพักเราทำมาสักสี่แล้วก็ลงมาเที่ยวที่นั่นสองหนเที่ยววัดทำมาถึงอยู่ข้างบนนี่เที่ยวประจำเลยไปเที่ยวที่ไหนต้องเที่ยวที่นี่อยู่นั่นพอพูดเรื่องนี้เรายังอายุได้เรื่องเด็กที่น่ารักนะหรืออายุจะประมาณสัก5 หรือ 6 ปีที่กับน้องดูแค่อยู่บนหลังเขาวัดทำไม่ถึงพอแค่จบตรงนี้ไว้แล้วเหลือเด็ก2 คนคือเราอยู่สูงเขาก็มาเดินมาเดินข้างหน้านั้นมันเป็นคักสูงสูงแล้วมาอยู่แล้วก็แดงหน้าขึ้นมาดูพี่กับน้องพี่เป็นผู้หญิงพี่สาวมากับน้องชายมาหลังน่ารักอันสูงจะแค่นี้มั้งแต่มันลูกคาสาดีนะพอมาก็มายืนอยู่หน้าจ้องมาหาเราเนี่ยอะไรล่ะหนูแต่ว่างั้นนะอะไรล่ะหนูว่าเขาก็ถามเสียงแจ๋วขึ้นมาเลยสวรรค์อยู่ที่ไหนข้าว่าโอ้ของเล่นเมื่อไรวะตอบเราดูสิมันของเล่นเมื่อไรมันมาเวลามาอยู่จ้องหน้าเราแล้วต้องพี่ทั้งน้องจ้องแล้วอะไรล่ะหนูว่ามามีอะไรล่ะเขาจ้องเขาเหี่ยวแจ๋วขึ้นมาเลยสวรรค์อยู่ที่ไหนข้าวะโอ้ตายเลยคราวนี้ก็ตอบให้ทันทีเลยเขาบอกว่าสวรรค์อยู่ที่หัวอกแม่นักวะอยู่ที่ไหนแม่หลังแม่แล้วนะอยู่หัวอกแม่นะไปที่นั่นจะเจอสวรรค์เราบอกเลยตอบสักเดี๋ยวเขาก็กลับไปเงียบคงทหารสงสัยไม่มาถามอีกเลยไปเที่ยวหลังก็ไม่มาถามเรายังไม่สวรรค์อยู่ที่ไหนข้ามันจะตอบว่าไงฟังที่ไหนแล้วก็บอกทันทีเลยบอกว่าสวรรค์อยู่ที่หัวอกแม่เขาอยู่ข้างนั่นเนี่ยเขาออกจากแม่เขาก็มาเนี่ยคงได้รับคำแนะนำจากแม่หรอกแม่ก็ยังไม่รู้สวรรค์ต้องให้ลูกมาถามเราเราก็บอกไปหาแม่ว่านั่นสวรรค์อยู่ที่นั่นนั่นเห็นไหมล่ะมันเข้ากันกลับกันมาถามหลวงตาหลวงตาก็ขี้ไปหานั่นแหละหาสวรรค์ที่กำลังเป็นบ้าหลงสวรรค์อยู่นั่นเรายังไม่รู้วัดนี่ก็สงัดดีคือวัดธรรมสถิตสงัดเราไปเที่ยวดูไปที่ไหนก็มาเป็นนิสัยหลวงตาไปอย่างนั้นซอกแซกมากทีเดียวไปยังไปวัดนี่ก็นู่นออกไปมดสุดนั่นเลยไปเงียบเวลาเงียบมันมีคนจะด้อมไปมดไปเลยลงเขาลงไปนู่นเลยก็เที่ยวดูซอกแซกซิกแซกไปวัดไหนเหมือนกันเฉพาะวัดป่าวัดภูเขานี่ชอบซอกแซกมากแต่วัดธรรมดาไม่ค่อยไปที่ไหนไม่ไปเกี่ยวข้องสำหรับวัดป่าวัดตามภูเขาซึ่งเป็นสถานที่บำเพ็ญของพระนี้เราสนใจมากไม่ว่าที่ไหนสนใจทั้งวัดสนใจทั้งสถานที่อยู่อะไรที่อยู่ของพระบริขารอะไรเป็นยังไงดูหมดตลอดดูพระดูเนรดูถ้าเขาในวัดบ้านหรือในวัดเมืองแล้วไม่ดูไม่สนใจถ้าเขาวัดป่าแล้วมันจะซอกแซกทุกอย่างควรแนะควรบอกควรดุแหละทีนี้นะเพราะสถานที่นี่เป็นพื้นฐานของพุทธศาสนาของเราพระพุทธเจ้าเสด็จออกทรงพระหนวดเข้าป่านี้เลยเมืองพาราณสีแล้วลืมแล้วล่ะเมืองพาราณสีแล้วที่พระเจ้าไปทรงบำเพ็ญอยู่นั่นลืมแล้วนานดูนานแล้วฮะใช่ไหมเมืองพาราณสีหรือเมือง
เราลืมจ้ะมันดูนานแล้วฮะลงพลานสีอะไรฮะป่าในป่านั่นแล้วป่าสีปัตนามังลีทายวันอะไรมันเป็นเมืองพลานสีนั่นแหละนี่แหละนานแล้วมันก็จำไม่ได้จะเสด็จออกในป่า นั่นเห็นไหมล่ะทรงบำเพ็ญอยู่ถึง6ปีจนได้กลับรู้ขึ้นมาจากในป่านั้นแหละจากนั้นสั่งสอนสาวกไล่คนในป่าไล่คนในป่าขึ้นต้นลุกขมูเส้นนาตนังเลยเดียวไม่ว่าอุปชาใดกระทั่งปัจจุบันนี้โอวาทข้อนี้จะปล่อยไม่ได้เลยถ้าอุปชาใดไม่สอนโอวาทข้อนี้ถือว่าอุปชานี้ผิดเพราะเป็นเรื่องร้ายแรงมากหนักมากเป็นจุดมุ่งหมายของศาสดาองค์เอกโดยแท้ลูกขโมยเส้นนาสนา นิสัยสี่อาการมีจิตสี่ที่สอนพร้อมกันพอบวชเสร็จปั๊บสอนทันทีเลยสอนทันทีเลยมีอย่างนี้แล้วท่านสอนมาตั้งแต่โน แบบแผนพื้นแพของท่านที่มีมาในตำรับตำรานั่นล่ะคือองค์ศาสดาไม่ใช่ใครที่ไหนนะให้ดูตามตำรานั่นคือองค์ศาสดา ดังที่แสดงพระนนท์ ที่ไปทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าให้ประทับหรือให้ประทับอยู่เป็นเวลานานยังไม่ไปนิพพานไปก่อนท่านยังพูดภาษาของเราก็เรียกว่าขู่เอาเลยที่อานนท์จะมาหวังอะไรกับเราอีกนั่นอะไรแล้วก็สอนหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วถ้าพูดภาษาของเราก็เวลานี้ยังเหลือแต่ร่างของเราเท่านั้นนั่นอัตธรรมเราสอนได้หมดแล้วทุกอย่างเนี่ยเนี่ยก็ออกมาเป็นตำรับตำราก็เป็นศาสดาอยู่ตามเดิม นั่นแหละคือเราสอนได้หมดทุกอย่างแล้วเราก็ยังเหลือแต่ร่างที่รอวันรอคืนอยู่แล้วจะมารออะไรกับหวังอะไรกับเราอีกนั่นตอนนั้นก็ทรงปราบพระอานนท์อานนท์ธรรมและวินัยนั่นแหละจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายแทนเราตถาคตเมื่อเราตายไปแล้วบอกว่าธรรมและวินัยนั่นแหละจะเป็นศาสดาแทนเราตถาคตคือสอนไว้นั่นหมดแล้วนะจากนั้นมาก็บอกว่าอานนท์เมื่อยังมีผู้ปฏิบัติมีปฏิบัติชอบตามหลักศาสนธรรมที่เราสอนไว้นี้อยู่พระอรหันต์ไม่สูญจากโลกนะอานนท์ฟังดีนี่ข้อยืนยันคือธรรมเหล่านี้เป็นเครื่องประกันมรรคผลนิพพานแทนองค์ศาสดาว่างั้นนั่นแล้วมรรคผลนิพพานจะสูญหายไปเมื่ออย่างนี้ผู้ปฏิบัติอยู่ก็องค์ศาสดาเป็นผู้สอนโดยแท้ใครที่สอนพวกนายส้วมนายสารมันมีแต่มาถีบมายันเท่านั้นมันไม่ได้มาส่งเสริมศาสนานะมีแต่มาถีบมายำมาเตะให้แหลกเหลวไปเท่านั้นเวลานี้กองทัพกิเลสมันมากศาสนาอยู่ที่ไหน เหมือนว่าเป็นมหาภัยของพวกนี้ของกิเลสจะตามเขาตีเขาต้อนให้แหลกเหลวไปผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจึงอยู่กันลำบากลำบนสถานที่อยู่ดีไม่ดีถูกบังคับบัญชาให้อยู่ที่นั่นไม่ให้อยู่ที่นั่นที่นี่ไปอาศัยอำนาจหน้าที่เข้ามาบีบบังคับแต่เรื่องของกิเลสมันฝังอยู่ภายในก็มีอย่างนี้มีเยอะนี่เนี่ยอย่างนี้ล่ะฟังเอาสิ ในครั้งพุทธกาลจริงท่านสอนให้อยู่ในป่าในเขาเวลานี้ไล่พระออกจากป่าจากเขาเข้าสู่ตลาดตะเลตะเลหากระดูกหมูกระดูกวัวแทนมรรคผลนิพพานแล้วเวลานี้พระพุทธเจ้าไล่เข้าป่าเข้าเขาเพื่อเสาะแสวงหามรรคผลนิพพานในสถานที่เหมาะสมอย่างนั้นแต่เวลานี้มักจะถูกเนี่ยเวลานี้ผู้ยอมยอมก่อนมักจะถูกไล่เข้าในป่าในเนี่ยถ้าท่านอยู่ในป่าเนี่ยเขาไล่ออกมานี่เลททำงานไม่สะดวกนะกิเลสประเภทนี้อาศัยอำนาจหน้าที่ว่าเรารักษารักษาอะไรอะไรอะไรก็เอาอำนาจอันนี้มาบิดมาบังคับไม่พระเขาไปอยู่ในป่าไล่พระลงเข้าป่าจากเขาเลยสนุกขุดค้นเอาของดิบของดีในป่าในเขามาจ่ายมาขายกิน มันเช่นต้นไม้มีราคาเท่าไหร่เท่าไหร่สงวนไว้สงวนไว้เพื่ออำนาจป่าเถื่อนสำหรับ
พวกอำนาจป่าเถื่อนที่เป็นคนเลวเป็นอย่างนั้นนะพระนี่ถูกไล่มาเยอะเราได้ฟังด้วยตาของเราเองได้ฟังด้วยหูของเราเองพระที่มาพูดนี่พูดด้วยความสัตย์ความจริงเราจึงพูดได้อย่างไม่ถูกต้องนี่บางแห่งเป็นอย่างนั้นไม่ได้หมายว่าทั่วไปนะนี่มันแทรกเข้ามาแทรกเข้ามาไล่พระออกจากป่าจากเขาดีไม่ดีไออยู่ที่นี่ไม่รับรองความปลอดภัยนั่นฟังถึงขนาดนั้นยังพูดออกมาได้ มันล้ำไม่รับรองพอพระลงไปนั่นนี่ขึ้นขนไม้แหลกเลยลงไปเลยนั่นเห็นไหมล่ะเนี่ยอย่างนี้มีมากนี่ละกองทัพกิเลสขึ้นไปตีศาสนาให้แหลกเหลวลงมามีมากอันนี้ละบรรดาพระกรรมฐานที่ท่านออกมาถูกระอับถูกไล่มาเล่าให้ฟังเป็นความสัตย์ความจริงนี่ประเภทที่เลวทรามมีแทรกในวงราชการงานเมืองของเราผู้ที่ดีเราไม่ว่านะแต่น้อยนะไม่ต้องมากเช่นไม้ขีดไฟก้านเดียวนี่ลองดูที่ศาลาหลังนี้ไม้ขีดไฟก้านเดียวเผาแหลกได้คนชั่วเพียงคนเดียวรายเดียวมันเผาแหลกได้นะมันเป็นอย่างนั้นแล้วปู่มาศาลาศาลาหลังนี้แทรกเปลี่ยนแทรกตาย ไม้ขีดไฟไม้ขีดไฟก้านเดียวจ่อเข้าไปฉะนั้นพังหมดอันนี้คนชั่วมันระเบิดทีเดียวแหลกไปหมดเลยมีเยอะนะทั้งหลายเราจะต้องการพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองทั้งคารวะทั้งพระขอให้สงวนอัตธรรมของพระพุทธเจ้าไว้เป็นเจดีย์กราบไหว้บูชา เป็นขวัญตาขวัญใจต่อไป และตั้งหน้า ตั้งตาปฏิบัติตามเพศของตนคารวะก็ควรจะมีศีลมีธรรมมีกฎข้อบังคับตนบ้างสำหรับคารวะให้อยู่ในศีลในธรรมพอเป็นที่น่าดูบ้างนะทางพระก็มีอยู่แล้วกฎหมายพระคือพระวินัยเรียกว่ากฎหมายพระบังคับตลอดเลยอันนี้ก็ให้อยู่ในหลักพระวินัยพระที่มีพระวินัยเป็นเครื่องดำเนินจะสวยงามไปหมดมีธรรมแล้วยิ่งเป็นเครื่องประดับละเอียดรอเข้าไปอีกพระวินัยเป็นขั้นหยาบก็คือธรรมขั้นกันนั่นแหละแต่ท่านแยกออกมาเป็นพระวินัยเป็นข้อบังคับอันนี้บังคับอันนั้นไม่บังคับส่วนธรรมแต่เป็นเครื่องประดับ ผู้มีวินัยคือรักษาจิตขาบทของตนเองศีลมีเท่าไหร่ท่านบังคับว่าเราปฏิบัติตามข้อนั้นเราก็สวยงามในขั้นนี้ที่นี่ธรรมก็ดำเนินทางด้านจิตใจ ใจมาจากธรรมกายมาให้ธรรมกายเป็นวินัย ห้ามให้ธรรมห้ามให้พูดใจมันทำได้มันพูดได้อยู่ลึกๆนั่นนะทีนี้บังคับใจไม่ให้คิดไม่ออกมาพูดไม่ออกมาทำอย่างนั้นเป็นทางด้านจิตใจเรียกว่าธรรมนี่ก็เป็นความละเอียดเข้าไปแล้วไปธรรมมีพระเรามีธรรมมีในบังคับตนอยู่แล้วไปที่ไหนก็สวยงามเป็นกฎเป็นระเบียบแบบแผนเป็นร่มโพล่มใสให้บรรดาชาวพุทธทั้งหลายได้เขาได้ติดสอยห้อยตามได้ประพฤติปฏิบัติด้วยความอบอุ่นของเขานั่นถ้าเราก็มีแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้ไปที่ไหนก็บวนบ้านควรเมืองนี้จะก่อแต่สร้างไปหมดหัวใจไม่ยอมไม่สนใจที่จะก่อจะสร้างกายวาจามันไปยังไงออกมาจากใจใจเป็นตัวสกปรกอย่างไรบ้างที่มันระบาดสากระจายของสกปรกออกมาสิ่งเลวร้ายออกมาจากใจดูใจแต่มันไม่ดูใจแล้วก็ออกไปที่ไหนเลยกลายเป็นศาสนากวนบ้านกวนเมืองไปเวลาเห็นทุกคนไม่ใช่เหรอศาสนาพระพุทธเจ้าจริงถ้าไม่ได้สนใจกับด้านวัตถุให้สร้างนั่นสร้างนี่อะไรนะมีพออยู่พอเป็นพอไปอย่างนั้นท่านไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่ให้ทำให้สร้างตั้งแต่นกเขาจะมีรังเขาไม่สร้างโรงรังเป็นรังขึ้นมาได้ยังไงผู้คนพระก็มาจากคนเมื่อมาจากคนก็ต้องมีอยู่ที่อาศัยหลับนอนบางแดดบางฝนเป็นธรรมดาแต่ให้พอเหมาะพอดี กับธรรมเท่านั้นนั่นถ้าไม่สร้างหรูหราฟูฟ้าดังที่เป็นทุกวันนี้ทุกวันนี้ไปไหนมีแต่เรื่องกิเลสออกหน้าออกตาทั้งนั้นนะ ไปที่ไหนขึ้นต้นปั๊บนี่สร้างวัดอันนั้นไม่มีนโยมอันนี้ไม่มีนโยมยุ่งไปหมดทั้งเรื่องอิฐเรื่องปูนเรื่องหินเรื่องทรายกุฏิรูหราผู้ฝ่าศาลาหลังใหญ่ใหญ่เท่าภูเขากี่ชั้นกี่ชั้นฟาดมันลงไปฟาดลงไปประดับประดาตกแต่งใครมาให้ดูศาลาสวยไหมโยม
กุฏิสวยไหมสวยไหมดูอะไรให้มีแต่สวยสวยสวยตั้งแต่อิฐแต่ปูนแต่หินแต่ทรายแต่สีแสงต่างๆเท่านั้นหัวใจสวยไม่สวยไม่ดูพระพุทธเจ้าสอนให้ดูหัวใจนะไปที่ไหนจะมีคนถ้ามีการดูหัวใจอยู่แล้วจะสวยงามตลอดทุกจนคนแข้งขนาดไหนอยู่เถอะหัวใจชุ่มเย็นไปหมดหาความทุกข์ไม่ได้นะใจนี่เป็นบ่อหรือแหล่งใหญ่แห่งการรับความทุกข์และความสุขดูที่ใจทั้งหมดท่านทั้งหลายอยากเข้าใจว่าอยู่ในด้านวัตถุนะความสุขความเจริญอยู่ด้านวัตถุความทุกข์อยู่กับด้านวัตถุขาดเขินหรือไม่มีอย่างนี้ยังโดยสายเดียวไม่ได้นะจิตใจก็อาศัยวัตถุไม่ใช่ไม่อาศัยแต่อาศัยเพียงเล็กน้อยสำคัญที่สุดคือรักษาใจให้ดีจะเป็นคนดีขึ้นมาอยู่กระต๊อบก็ดีถ้าเป็นคนดีพระดีนะอยู่ที่ไหนดีหมดถ้าเลวแล้วอยู่ที่ไหนก็เลวหรือเราเอานักโทษไปไว้ที่หอประสาทเนี่ยมันก็โลงผีเขานักโทษนั่นแหละจะเป็นอะไรไปหรือคนตายมันจะประดับประดาตกแต่งหีบศพสวยงามขนาดไหนก็ตามมันก็คนตายอยู่ในหีบศพใครจะเห็นว่ามีคุณค่าอะไรมันก็มีสวยงามอยู่บ้างเล็กน้อยแต่ดอกไม้อะไรของหอมมาประดับประดาตกแต่งหรือให้เกียรติคนตายให้เกียรติอะไรไม่ให้เกียรติอะไรมันก็ตายแล้วจะว่าไง มาให้เกียรติตัวเองไปโป้งธรรมสังเวชการตายของกันและกันคือเขาตายในวันนี้เขาอยู่ในหีบเราตายแล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนเราจะตายเช่นเดียวกับเขาเวลานี้เป็นยังไงความดี ความชั่วอยู่ในหัวใจของเรามีอะไรมีมากกว่ากันให้แก้ไขดัดแปลงซากฝ้าออกนั่งถึงถูกไปโปร่งศพจะแรงๆไปโปร่งธรรมสังเวชนะตามหลักธรรมพระพุทธเจ้าไม่ได้ไปเห่อกันไประบายทุกข์ต่อกันดังที่เป็นอยู่ทุกวันนี้งานศพงานไหนก็ไปละมีแต่เรื่องเอากองทุกข์ไประบายต่อกันพระเทศไม่สนใจฟังกุศลธรรมมาไม่กุศลไม่สนใจสู้เราคุยกันไม่ได้ทั้งคุยทั้งพูดทั้งมือทั้งไม้ที่นั่นที่นี่ระบายความทุกข์ออกจากหัวใจแต่ละคนละคนเต็มไปหมดทั่วบ้านทั่วเมืองทั่วโลกดินแดนท่านทั้งหลายยังว่ามีความสุขอยู่เหรอพิจารณาสิเอาธรรมจับเข้าไปมันเห็นหมดจะว่าไงพูดดังธรรมพระพุทธเจ้ามันเป็นธรรมตาบอดหรือพูดได้พวกเราตาบอดมันยังทำไมไม่ดูหัวใจเจ้าของ มันบอดจะมืดจนไม่รู้บาปบุญคุณโทษจะเป็นจะตายเห็นเขาตายจะไปให้เกียรติอะไรไประบายทุกข์ต่อกันใครมาจากที่ไหนนะมีแต่เรื่องความทุกข์มาระบายต่อกันฟังกุศลมาจิกาพระท่านเทศนาว่าการมันไม่ได้สนใจฟังนะดูเมืองใหญ่เท่าไรยิ่งเห็นเรื่องอย่างนี้มากมายเราพูดอย่างเต็มปากของเราเพราะเราเห็นเองนี่จะว่าไงบางทีดูในเวลาเทศก็มีเทศในกรุงเทพนี่แหละจะว่าไงเพราะเริ่มเทศในเสียงคุยกันมีอะไรก็ขั้นหนักวันที่เรานั่นก็มันไม่ใช่เวลามาคุยเป็นเวลาฟังผู้คุยผู้เทศมีอยู่มีฟังสิแล้วมันมาเทศแข่งพระหาอะไรก็ดูเอาบ้างสิแต่ว่ามันเห็นอยู่นี่เราดูเองเราก็พูดได้เต็มปากเพราะเราเป็นผู้ดูเราเห็นเครื่องกวนใจทำลายทำที่กำลังเทศนาว่าการเราก็ว่าเอาบ้าง นี่เราไปอย่างนี้แหละเรื่องกิเลสมันคลื่นใหญ่ขึ้นโตมากนะเวลานี้มีตั้งแต่เป็นบ้ากับกิเลสทั้งนั้นความโลภ ก็เป็นฟืนเป็นไฟความโกรธเมื่อไม่สมใจแล้วเป็นไฟความแค้นอยู่ที่หัวใจที่ไม่สมใจมีอะไรมากระทบกับเพื่อนจิตใจความโกรธความแค้นเป็นไฟเผาเราขึ้นก่อนแล้วก็ไปเผาเขาแล้วก็ราคะตัณหาเป็นบ้ายิ่งกว่าหมาเดือน9เดือน22เวลานี้แต่งเนื้อแต่งตัวทุกอย่างอวดกิเลสราคะตัณหาทั้งนั้นแล้วนะไปบั๊มวับแบมแบมเปิดปิดดูจนดูไม่ได้นี่มันดูได้ไหมกิเลสมันหน้าด้านขนาดนั้นมากเข้ามาในวัดมันก็ไม่ได้อายนะดียังมีนิดหนึ่งมันไม่ได้เปิดหีเปิดหำเข้ามาดูวัดป่าบรรจาหรือมันกลัวเอาหลวงตาบัวเอาไฟจ้ำหำมันจ้ำหีมันก็ไม่รู้นะมันเอาไฟตำหีมันตำหำมันอ้าวเขาอุจารมาจริงมันเอาจริงนั่นเนี่ยทางนั้นกล้าทางนี้ต้องแข็งไม่แข็งไม่ทันกันอันหนึ่งอ่อนอันหนึ่งแข็งไม่ทันเมื่อแข็งก็แข็งต่อแข็งดิมันถึงจะปราบกันอยู่พิจารณาที่พี่น้องหลายหลวงตาบัวพูดยากหรือเวลานี้หรือความเป็นมันเป็นยังไงนี่พูดตามเรื่องที่ความเป็นมันเข้ามาอุจารบาดตาเหลือประมาณทนไม่ได้ก็ว่าบ้างว่าบ้างนี่เป็นความผิดแล้วเหรอพิจารณาที่ผู้ที่ทำมาอย่างอุจารบาดตาหน้าด้านมันไม่มีความผิดหรือว่ามีแต่ความดีทั้งนั้นเหรอถ้ามีความดีแล้วก็เป็นศาสดาไปสอนโลกขอให้มีความสุขบ้างที่สิ่งเหล่านี้น่ะ
ม้าเขาไม่นุ่งผ้าเขาก็เบลวิเศษวิโสอะไรแล้วนุ่งแล้ววับแหวมแหวมก็เปิดที่ปิดมันดูมีแต่อวดกิเลสกันอยากให้เขาว่าสวยว่างามอยากให้เขาดูเขาดูมีแต่ไฟเราจะตั้มหีตั้มหำมันก็เป็นหลงตาบัวนะเอาจริงๆนี่เราความจริงมาพูดท่านอะไรว่าพูดยามเหรอสิ่งวันนี้มีไหมสิ่งนำมาพูดเวลานี้ล่ะสิ่งที่อุจารบาตาเนี่ยมีไหมโลกมันมีมานี่ดั้งเดิมเมื่อมีการเก็บรักษาเป็นระเบียบข้อบังคับหรือขนบประเพณีของมนุษย์ที่มีความรู้สึกสูงกว่าสัตว์ก็ควรจะปฏิบัติตนให้เรียบร้อยสวยงามสงบเสงี่ยมงามตาบ้างคนเรามองเห็นกันก็เป็นคนเห็นคนสูงก็เป็นสูงเห็นต่ำเป็นต่ำเป็นธรรมดานี่นะถ้าแบบนี้แล้วมีเป็นหมาด้วยกันทั้งนั้นแล้วนะเออหมาเดือน9ดีสองท่านทั้งหลายเคยเห็นไหมเดือน9มันหอนมันเห่ามันหอนดึกกระทึกคือโคมเดือน22เอาหอนก็คือโคมนี่มันไม่มียางอายบ้านมันไม่สนใจวิ่งหาตัวผู้ตัวเมียยุ่งไปหมดทั้งวันทั้งคืนนั่นแหละนี่หมาเดือน9เดือน22คนเดือน9เดือน22นี่มันเลยอีกนะเดือน9เดือน22หมายังหยุดคนไม่หยุดเดือน9ก็ไม่หยุดเดือน2ก็ไม่หยุดฟาดเลอะเทอะกันหมดทั้งบ้านทั้งเมืองทั้งประเทศชาติศาสนาก็จมไปด้วยกันมีดีอะไรพิจารณาสิทำเหล่านี้ท่านทั้งหลายได้เคยฟังไหมแล้วสิ่งที่มันเป็นอยู่ทุกแทบทุกหัวคนจะว่าไงแล้วพระท่านก็ไม่อยากดูติดเขาติดเราดิสำคัญมากนะท่านจะว่าเขาไอ้เราก็ติดเราเราก็ว่าเขาไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่ติดอะไรคือมีแต่ธรรมกระจายออกไปก็ให้รู้ตามหลักความเป็นจริงดังที่พูดเวลานี้ก็เอาธรรมพุทธเจ้ามาพูดถึงหลวงตาบัวจะติดเจ้าของหรือติดพี่น้องสาวก็ตามแต่ธรรมไม่ติดนำธรรมมาพูดได้ตามเต็มเม็ดเต็มหน่วยดังที่พูดอยู่เวลานี้ให้พากันพิจารณาบางอย่างมันเลอะเทอะกันนั่นนะมันไม่มียางอายนั่นเลยกิเลสตัณหามันด้านขนาดนั้นแล้วนะมันไม่มีศาสนานี่แหละพวกที่พาสัตว์โลกล่มจมพาเราพาเขาล่มจมคือพวกนี้เองถ้ามีขนบมีระเบียบมีข้อบังคับสำหรับเป็นคุณงามความดีประจำตนทุกคนแล้วคนเรามองเห็นกันน่าดูน่าชมน่าเคารพเลื่อมใสน่ารักน่ากราบไหว้บูชาเนี่ยเพราะมารยาททางการมาพื้นตัวนะไม่ใช่เพราะว่าแวมเปิดปิดปิดอย่างนี้นะอย่างนี้แม้แต่หมามันก็จะวิ่งเข้าป่ามันจะมากราบได้ยังไงมันกลัวเข้าใจเหรอกูก็ว่ากูเปิดหมดตัวพวกนี้มันเตรียมจะเปิดหมดตัวแล้วกูอยู่ไม่ได้แล้วดีไม่ดีเห่าหอนหมาอะไรในวัดเหล่านี้ไอ้บุกี้ไอ้หยองไอ้หมีนี่โอ้ยน่ากลัวจะไม่ได้กินข้าวนี่เอาข้าวให้หมากินแล้วยังเนี่ยเดี๋ยวมันจะได้ผลนะพวกนี้มาวับแวมเข้ามาในวัดป่าวันตาดนี่นะมันเป็นยังไงฟังที่บุญนั่งพี่น้องหลายนี่เราเปิดหัวใจให้ฟังทำท่านตาดูหมดเนี่ยจะว่าไงมันคันฟันก็เอาซะบ้างที่จะเป็นยังไงมันหน้าด้านขนาดนั้นหน้าเวลานี้มนุษย์เรานะเอาไงมีเอาไปมีจะเปิดถีเปิดถามมันวิเศษที่ใส่ที่โสเลยภาษาหีภาษาหำแม้แต่หมามันก็ยังมีจะมาอวดเขาทำไมศีลธรรมที่เลิศเลอกว่านี้มีอยู่ทำไมไม่เอามาเอาขึ้นปฏิบัติให้สวยงามตาให้มีความชุ่มเย็นจิตใจบ้างล่ะมันเป็นยังไงมันเลอะเทอะกันนั่นนับเวลานี้นะ โอ้ยพี่ลึกพี่ลั่นนะมามองไปนี่จนดูไม่ได้นะแต่ทำไม่เหมือนโลกนะทำไม่มีอารมณ์ทำถึงจะฉูดฉาดอะไรจัดจ้านจัดจ้านอะไรก็ตามท่านก็เห็นดูไปธรรมดาท่านไม่มีความยึดทำความเรียกว่าพอเหมาะพอดีกับทำเห็นไปซาจักรพงศ์ธรรมสังเวชทั้งกระพงของบ้านไปแล้วอยู่ภายในเงียบเหมือนไม่มีเรื่องเวลานอกจากเวลาที่จะควรเปิดท่านก็เปิดของท่านออกมาเพื่อให้ภูมิอมิธรรมจะได้ฟังบ้างแล้วเป็นข้อคิดไปแนะนำสั่งสอนลูกเจ้าหลานเหลียนยายเป็นหมากันทั้งหมดเวลาแม่เวลานี้แม่ก็เป็นหมาเต็มตัวแล้วก็มีพ่อเป็นหมาเต็มตัวแล้วก็มีเมียไม่มีกำหนดพ่อก็ดีแม่ผัวไม่มีกำหนดลูกจะเป็นเหมือนพ่อเหมือนแม่นะเหมือนจะไปสอนลูกอย่างนั้นการแต่งเนื้อแต่งตัวลูกให้มีแบบมีฉบับนะไอ้แม่นี่มันเลยเถิดแล้วล่ะเวลานี้จะได้สอนลูกอย่างนั้นเข้าใจไหมบางทีลูกเขาพอจะไปรู้คนบ้างเขาจะยึดไปประพฤติปฏิบัติก็จะเป็นผู้เป็นคนสืบทอดพ่อแม่ไปบ้านนี้ก็จะมีบ้านคนเมืองไทยเราก็จะมีเป็นเมืองคนไม่ใช่เมืองหมาไปซะหมดเข้าใจหรือยังฮะเนี่ยเอาละแค่เพียงเท่านี้แหละแค่มากกว่านี้มันก็หมดโวหารแล้วล่ะหลวงตาโวหารมันน้อยแค่ว่า 3-4 ปีหมดแล้ววันนี้หมดเลยวันหลังต้องคุยเสียหาใหม่